พราะเขามีอยู่ชีวิตต้นตระกูลมานานกว่าเราจงมือไหว้เลยก็เพื่อนผมที่ไปที่เอ้ยไปอเมริกาอีกแล้วไปบ่อยจังเท่าไหร่พี่เนี่ยพาไปดูไอ้ต้นสนต้นซีดาอะไรใหญ่ๆป่าเชอร์บูดประชาประจุป่าเลยนะมันบอกว่ามึงกราบเลยมึงกราบเลยกูกราบมาแล้วมึงนี่พ่อมึงอายุไม่เท่าเขานะมึงนะวะอ๋อครับครับครับกราบต้นไม้ได้กี่ทุ่มนะครับนะสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยมันพอดีห้าทุ่มพอดีแหละพอดีเพราะว่าเกิดนั่นกลัวเกรงใจว่าทางมหาวิทยาลัยเขาจะคงจะต้องรบกวนสักห้าทุ่มเราค่อยมาคุยกันว่าเราจะลากันตอนไหนเนาะ ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วพูดอะไรก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นจังหวะจากคนพินิจพิเคราะห์ให้ดีรับปากไปเดี๋ยวไม่ทำไม่เหมือนเดี๋ยวเขาไล่เอกยุ่งเลยรับปากแล้วไม่ทำเห็นไหมเราบอกอย่าดื้อไปเถอะไปเลี้ยงหลานเถอะไม่ไปติดคุกคือการเป็นผู้ใหญ่มันต้องเข้าใจว่าผู้ใหญ่คืออะไรแต่เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านเรามันรู้อย่างเดียวคือคนเรามันมีฉลาดกับโง่ไงทีนี้คงใช้ความฉลาดเยอะเกินไปตอนนี้เลยเหลือแต่โง่คือใช้โง่บ้างฉลาดบ้างมันจะพอๆค่อยๆกันไงถึงเวลาฉลาดมากเลยจะเอานู่นเอานี่วางแผนหน้าดูพอ5ปีผ่านไปปีที่6ความฉลาดหมดเว้ยคือลืมไปว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแบบขาวกับดำเต๋าเฮ้ยถ้าเป็นโง่บ้างก็ได้นะมึงฉลาดทุกเรื่องเลยก็ตายหาเด็กคนอื่นจะสู้ได้พอปีที่6ความฉลาดใช้หมดแล้วเหลือแต่โง่ล้วนๆเลยเนี่ยเอานี่เรื่องจริงนะธรรมชาตินะธรรมชาติมันธรรมชาติใช้อะไรมากเกินไปอย่างไก่เห็นไหมลงมาแถวบ้านเราอาหารดีไม่อยากบินแล้วกูปีกหายหมดเหมือนกันโง่กับฉลาดเท่ากันฉะนั้นใช้พอๆกันนะครับแล้วก็เวลาเห็นแดบูก็หลบๆหน่อยมันเกี่ยวอะไรกับแดบูเนี่ยบริษัทแดบูเขาจะมาจ้างปิดปากผมนะคุณพงเทพครับพูดยี่ห้ออื่นบ้างได้ไหมครับอีกสักเพลงนะครับจานเชิญครับด้วยความมั่นคงและความซื่อตรงต่อกันรักเพิ่มทุกวันร่วมกันฝ่าฟันเรื่อยไปนัดหน่อยเบานิดถูกผิดก็ให้อภัยเพียงยิ้มละไมชื่นใจเมื่อยามอ่อนล้าสู้ทนทำงานทุกวันมีฝันมากมายสัญญาท้าทายตั้งใจจะไปไขว่คว้าเธอเอียงอายพอใจเสน่หาไม่นานหรอกนะคนดีจะมีทุกอย่างเงินหดหายโรงงานมากมายปิดตายเลิกรารถคนงานไม่มารับมืดดับอับปางกลายเป็นเส้นทางเลิกลางเลรวนสร้างฝันมากไปมากมายสัญญาจนวันเวลามาตรึงโซ่ตรวนขอฝันสัญญาได้มาเร่งด่วนสายใยเราจวนจะขาดจากกันเหมือนตัดรองเท้าให้ฉันสวมใส่โดยไม่สนใจขนาดเท้าฉันรองเท้าเธอเล็กเกินไปฉันต้องกัดฟันปาดเนื้อเท้าฉันทิ้งไปเพื่อใส่รองเท้าเธอปวดแผลที่เท้านั้นยังพอทนได้แต่ปวดแผลใจมากมายกังวลล้นเออต้องปาดหัวใจเพื่อจะเอาใจเธอรับข้อเสนอเพื่อตายทั้งเป็
คนตกงานค่าเงินหดหายโรงงานมากมายปิดตายเลิกร้างรถคนงานไม่มารับมืดดับอับปางกลายเป็นเส้นทางเรื่องล้างเร่รวนสร้างฝันมากไปมากมายสัญญาจนวันเวลามาตรึงโซ่ตรวนขอฝันสัญญาได้มาเร่งด่วนสายใยเราจวนจะขาดจากกันเหมือนตัดรองเท้าให้ฉันสวมใส่โดยไม่สนใจขนาดเท้าฉันรองเท้าเธอเล็กเกินไปฉันต้องกัดฟันปาดเนื้อเท้าฉันทิ้งไปเพื่อใส่รองเท้าเธอปวดแผลที่เท้านั้นยังพอทนได้แต่ปวดแผลใจมากมายกังวลล้นต้องปาดหัวใจเพื่อจะเอาใจเธอรับข้อเสนอเพื่อตายทั้งเป็นเธอบอกว่ารักนั้นกินไม่ได้เธอไม่เข้าใจยามรักไม่กินก็อิ่มนั่นลองทบทวนดูสัมผัสอ่อนนิ่มไม่อิ่มไม่หิวพำเพอรำพันเพอรำพันรำพันว่าฉันรักเธอเพอรำพันตรงนี้ตรงนั้นหนักหนาเพอรำพันไปต่างๆนานามาอยู่นานสองนานเธอบอกว่ารักแล้วมักร้องไห้เธอไม่เข้าใจร้องไห้เพราะใจต้องการน่าได้รักมาครองให้ยั่งยืนนานจึงหวั่นจึงไหวเพราะใจไม่ปองคืนเงียบเงาแสงดาวบ่ายเบี่ยงได้ยินเสียงนกในหัวใจเราร้องเห็นน้ำตาห้อยทากลางน้องเมื่อถูกเหยียบย่ำเปลือกบางๆก็แตกสลายเหมือนดั่งใจฉันที่มันต้องแตกมันร้าวมันแรงพยายามจนเธอทนไม่ได้ไม้เท้ายอดทองถือครองด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินหรือนางดงามนางดงามงดงามเมื่ออยากเป็นสาวระยะยาวความสาวก็เพียงสั้นสั้นระยะปลายร่างกายก็หย่อนก็ยานหย่อนหย่อนยันยานที่อยู่กันนานเพราะฉันรักเธอฉันรักเธอได้ยินเสียงนกในหัวใจเราร้องเห็นน้ำตาห้อยทากลางน้องเมื่อถูกเหยียบย่ำเปลือกบางบางก็แตกสลายเหมือนดั่งใจฉันที่มันต้องแตกมันร้าวมันแรงยามจนเธอทนไม่ได้ไม้เท้ายอดทองถือครองด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินหรือนางดงามเอ้านางดงามงดงามเมื่ออยากเป็นสาวระยะยาวความสาวก็เพียงสั้นสั้นระยะปลายร่างกายก็หย่อนก็ยานหย่อนหย่อนยันยานที่อยู่กันนานเพราะฉันรักเธอพันว่า
ตรงนี้ตรงนั้นนักหนาเพ้อรำพันไปต่างๆนานานั่น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 นาอยู่นานสองนานเว้ยโมเพ้อรำพันรำพันว่าฉันรักเธอเธอรำพันตรงนี้ตรงนั้นนักหนาเพ้อรำพันไปต่างๆนานานั่น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 นาอยู่นานสองนางลำเต้นมากไม่ได้เปลี่ยนชุดหน้ามืดเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้ผู้คนได้ยอมรับว่าผมก็พอจะเป็นนักร้องเป็นนักเขียนได้เพราะก่อนนั้นอัลบั้มห้วยแถลงมาจนกระทั่ง6อัลบั้ม26 27 28 39 30 31 32 7ปี6อัลบั้มเงียบสนิทมีความสุขมากกับการขายไม่ได้รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกอหังการเฮ้ยงานกูต้องดีแน่มันถึงไม่มีใครซื้อ เปล่าหรอกครับก็ไม่ออก แล้วเพลงนี้เป็นเพลงเปิดชีวิตเปิดศักราชของเพลงของผมแล้วก็เพลงเก่าๆที่ยังไม่ค่อยมีใครฟังก็คนก็ย้อนไปค่อยๆเก็บมาทีละเพลง2เพลงมาฟังขอเชิญครับสำหรับตังเกครับแดนอีสานเทียนกันดานที่เขาดูหมิ่นดูแคลนจากไกลไปหากินต่างแดนก็อาลัยแสนเมื่อจำต้องพรากบ้านมาร่อนเร่พันเนจรไปเหมือนนกไพรนะไรพงพันนาไม่ได้จับไทยเลยไปจับปลาไม่ได้ทำนาเลยมากับเรียตั้งเกอะไรไรต้องเมาไม้ละคลื่นโอ้โหไหลคิดถึงแม่ที่เคยไกวเพลโอเพลน้อยคือเรือตั้งเกมีแม่ทะเลกล่อมนอนแรงแรงใครมาหรือเป็นตามมาราให้ลูกแข็งแกร่งลูกขอปูขอปลามากมากเถอะนาพ่อเป็นข้าแรงทะเลมันทมไม่เต็มละเหมือนคนใจเข็มที่คอยยื้อแย่งไอ้คนจนก็ทมไม่เต็มแต่ใจไม่เข้มทำงานเข้มแข็งอยากมีเรือสักลำจะพาคนงามที่คิดเมื่อจะแต่งลอยล่องลำนาวาให้ปลาอิจฉาเวลาคลื่นแรงลอยไปเลยละเหมือนคนใจเข็มที่คอยยื้อแย่งเอาคนจนก็ทมไม่เต็มแต่ใจไม่เข้มทำงานเข้มแข็งอยากมี
ธอจะแต่งลอยล่องลำนาวาให้ปลาอิจฉาเวลาคลื่นแรงขอบคุณเครื่องเป่าขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับโอ้ยเยี่ยมจริงๆคราวนี้เคยเล่นของดีแล้วสิต่อไปก็ยากเลยทีนี้เล่นงานไหนไม่มีเครื่องเป่าโอ้ยมันเสียงมันโอ้โหเคยกินปลาแดกแซ่บปลาแดกมันต้องพายมันปลากระดีแซ่บสีเนื้อเนี่ยแพ้แพ้แพ้เลยอะลื่นลงคอเจ็บเจ็บเจ็บเลยแต่ว่าต้องรักษาสุขภาพนะครับว่าช่วงนี้อากาศก็แย่แล้วก็ทุกท่านที่มาผมก็รู้ว่าคงไม่ใช่เด็กแล้วล่ะก็พวกเนื้อผงส่วนใหญ่เวลาเลี่ยมต้องเอากาวติดสนิทเดี๋ยวน้ำเข้าจะเปื่อยนะก็ดูนี่ประตูท่าแพสุดเพราะว่าน้ำท่วมน้ำฝนตกแล้วน้ำท่วมขังแล้วท่าแพประตูเขาจะเชื่อมด้วยดินสลิปภาษาทางวิชาการเขาเรียกดินสลิปดินปลวกดินอะไรมาคนน้ำแล้วติดอิฐที่น้ำแช่อยู่เป็นเดือนเนี่ยดินก็เปื่อยสุดประตูสุดชั้นท่านก็เหมือนกันเวลาฝนตกก็อย่าไปออกตากฝนมากเดี๋ยวเปื่อยเปื่อยไอตัวเปื่อยไม่เท่าไรความคิดเปื่อยเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงที่นี่มีอ่านหนังสือพิมพ์เจอประกาศหาคู่สุภาพสตรีสมัยนี้เขาก็เลือกนะไม่ใช่อยู่ๆจะไปทำตาเปี้ยวตาหวานใส่เขานะฮะเห็นเขากินเหล้ากับเพื่อนทำมองตาหวานเขาไม่ได้มองมึงเลยเขาสั่งเหล้าใหม่อันนี้ก็แต่เขาจะหาคู่เขาต้องมีบุคลิกที่เขาต้องการก็เลยอาจเป็นไม่น่ารังเกียจประกาศหาคู่ว่าต้องการผู้ชายที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวและไม่ทำร้ายร่างกายสตรีมีสุขภาพแข็งแรงรับพิจารณาทันทีลงไปสัก 2-3 วันได้ยินเสียงเคาะประตูเลยเป็นจังหวะเลยตั้งตั้งตั้งโอ้เสียงดังชัดเจนเป็นจังหวะจากโคนเปิดประตูมาเอ้าไม่เห็นคนนั่งข้างล่างขาขาดแขนก็ขาดของข้างไปลบมาโอ้จะอ่านออกครับก็ตามที่คุณบอกไงผมไม่กินเหล้าไงไม่มีแขนถือถ้าเพื่อนจับให้กินก็อีกเรื่องนึงนะก็เที่ยวไม่ได้ไม่มีขาก็ไปต้องอุ้มผมไปอ่ะผมก็ไปไหนไม่ได้ก็นั่งอย่างเงี้ยไม่กินเหล้าไม่เที่ยวไม่สูบบุหรี่หนีบไม่ได้เลยข้อมาน่าสนใจพูดเขาท่าเขาท่าแล้วไม่ตบตีด้วยดิก็เหมือนกันก็ทุบหลีกที่เราไม่ได้มีแขกจะตบตีได้ไงแล้วอ๋อผมจะเอาอะไรไปตีคุณมีแต่คุณจะตีผมนะอ่อนแข็งแรงก็เปล่าเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีแขนมีขาเอาหัวเคาะประตูเหรอเปล่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในก่อนก็ได้นะกินกาแฟมันคิดได้ยังไงคนนี้มันคิดทางเรื่องนี้ได้ยังไงโอ้โหเยี่ยมเลยก็ไม่ใช่เป็นการดูถูกดูแคลนเพื่อนที่ประสบเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นนิทานนะครับก็รู้สึกฟังแล้วคิดได้ยังไงวะประทับใจมากครับไม่รู้จะพูดยังไงเราจะพูดเลยดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในใจนะครับอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความทรงจำที่ดีสำหรับเวลาที่สวยงามนะครับวันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปสุขสดใสไม่เคยเดินตาม
วันเวลาหมุนเปลี่ยนมองยามตามทับทมแต่ความทุกข์ทนให้เวลาเหงาเปลี่ยวกมลเอาความฝันของฉันต่อเติมบางเวลาได้มาช่วยเสริมสารเป็นความสดใสไม่มากมายให้แค่มีมีความหวังเป็นฐานสร้างธรรมมีความช้ำเป็นกำลังใจเอาความจริงที่แตกสลายใส่เบ้าล้อมรวมเป็นพลังเอาความเลวที่เกาะเกลื่อนกลั้นกลั่นมันทิ้งกลิ้งเป็นตะกอนเอาน้ำตาที่เคยเปียกมอนไปราดรดร่างคนรุมร้อนให้ชุ่มเย็นไม่ยามยีทิ้งห้อยแสงริบรีฝันนั้นยังมีสิ่งสดใสในคืนเดือนดับรอตะวันรุ่งรามจะลาลับไม่รบกวนยามคุณราวรันจวนก็จะหวนแสงหิ่งห้อยรอยเรื่องรองในคืนข้างแรงหิ่งห้อยแสงริบรีฝันนั้นยังมีสิ่งสดใสในคืนเดือนดับรอตะวันรุ่งรางจะลาลับไม่รบกวนยามคุณราวรันจวนก็จะหวนแสงหิ่งห้อยรอยเรื่องรองในคืนข้างแรง